ตัสลามตุลังตุลังประกาศตุเป็นไงบ้างวันเด็กที่ผ่านมาได้ไปช่วยงานอาจารย์เขาไหมหรือว่าทำตัวเป็นเด็กเองแอบกินไอติมครับพูดแทนใจดำผมเองก็แอบไปกินไอติมเหมือนกันทำตัวเป็นเด็กอ่ะโอเคครับ ทีนี้เข้าเนื้อหาของเราเลยแล้วกันนะนะตอนนี้คือเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะก็คือบทนำนะบทนำในทีนี้เราจะมาเรียนทบทวนกันในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็หัวข้อถัดไปครับเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของปริมาณเวกเตอร์การใช้คำว่าทบทวนนะเพราะว่าของพวกเนี้ยเราเคยเรียนกันในตอนม.ปลายแล้วนะครับจางแค่เอามาทบทวนซ้ำอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยแล้วก็เรื่องปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเอามาเช็คต่อในเนื้อหาฟิสิกส์ในหัวข้อถัดไปนะครับโอเคทีนี้นะครับในเรื่องของปริมาณในทางวิทยาศาสตร์นะครับปริมาณในทางวิทยาศาสตร์นี่คือมีข้อแม้ว่ามันต้องมีเครื่องมือวัดนะอย่างเช่นเวลาเราจะวัดความยาวเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยเราเรียกว่ามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไม้บรรทัดแต่จริงๆมันก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นนะไม้บรรทัดไม้เม็ดจะตระกูลเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเทอมที่แล้วอ่ะพวกเราบางคนเนี่ยอาจจะเคยทดลองแบบฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเวเนียร์คาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์เวเนียร์คาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์วัดความยาวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นปริมาณทางวิทยาศาสตร์นะเน้นย้ำว่ามันต้องมีเครื่องมือวัดได้ถ้าไม่มีเครื่องมือวัดได้จะไม่ใช่ปริมาณวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ปริมาณในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็น2แบบนะครับก็คือปริมาณที่เราเรียกว่าเป็นสเกลาร์กับเวกเตอร์นะครับปริมาณสเกลาร์ก็คือบอกแค่ขนาดก็รู้เรื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาไม่ขยับนะครับตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์อย่างเช่นระยะทางนะครับพวกอุณหภูมิพวกปริมาตรพวกมวลพวกเวลาพวกนี้บอกแค่ตัวเลขแล้วก็บอกหน่วยก็โอเคนะรู้เรื่องแล้วปริมาณทางวิทยาศาสตร์นี่คือบอกแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีหน่วยด้วยนะครับโอเคทีนี้อีกปริมาณหนึ่งนะครับปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเนี่ยเขาจะเรียกตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าปริมาณเวกเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นระยะกระจัดบางทีบางหนังสือเขาก็เรียกเป็นการกระจัดนะครับน้ำหนักความเร็วความเร่งแรงโมเมนตัมพวกนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีการกำหนดสัญลักษณ์ขึ้นมานะว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามนะที่เราจะเรียกปริมาณนั้นเป็นสัญลักษณ์เวกเตอร์ปุ๊บมันต้องมีสัญลักษณ์ที่ออกมาบอกนิดนึงนะก็คือเจ้าตัวหัวลูกศรที่มันอยู่บนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับวิธีการเขียนสัญลักษณ์ของเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยเขานิยมใช้เจ้าตัวหัวลูกศรนะครับเพื่อความง่ายนะครับความยาวของหัวลูกศรเนี่ยบอกขนาดนะครับแล้วก็ทิศของหัวลูกศรเนี่ยบอกทิศทางนะครับซึ่งในการบอกทิศทางเนี่ยก็จะมีการบอกทิศทางได้หลายแบบก็คือบางทีเขาก็ใช้บอกทิศในออกตกเหนือใต้นะครับบางครั้งเขาก็ใช้พิกัดที่เราเรียกว่าพิกัดโคออร์ดิเนตคาร์เทเชียนโคออร์ดิเนตนะครับ x y z นะครับเดี๋ยวค่อยมาขยายความอีกทีนึงนะนะครับโอเคนะวิธีการเขียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะครับเป็นเขียนหัวลูกศรนะครับบนตัวอักษรวงเล็บภาษาอังกฤษนะนะครับจะภาษาอื่นเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์แต่เขาจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนแค่ตัวหัวลูกศรข้างบนนะวิธีการเขียนหัวลูกศรข้างบนเนี่ยบางหนังสือเขาก็เขียนแบบนี้นะครับบางหนังสือนะครับเขาก็เขียนหัวลูกศรแบบที่มันมีแฉกบนกับแฉกล่างบางหนังสือเขาเขียนเป็นแค่หนึ่งแฉกก็ไม่ต้องตกใจนะก็มันก็คือปริมาณเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะแต่ว่าเราต้องระวังนะมันจะมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะนะครับแล้วก็มีขีดเฉยๆถ้าขีดเฉยๆเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์ไหมไม่นะถ้าขีดเฉยๆในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่ามันคือค่าอะไรเอ่ยค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะเวลาเราพิมพ์ในเวิร์ดเนี่ยสมมติเราทำรายงานเนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าตัวสัญลักษณ์พิเศษนะสัญลักษณ์พิเศษหนึ่งในนั้นก็คือมันจะมีเจ้าตัวขีดข้างบนอย่างเดียวนะก็คือค่าเฉลี่ยนะครับโอเคทีนี้วิธีการเขียนอีกแบบนึงก็คือใช้ตัวพิมพ์หนา
สำหรับพูดกันตามตรงก็คือบางคนเขาขี้เกียจพิมพ์สัญลักษณ์ทวิตเตอร์เพราะเวลาพิมพ์สัญลักษณ์ทวิตเตอร์เนี่ยมันเอาไว้ว่ามันพิมพ์ยากนะครับมันใช้เวลานะแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ตัวพิมพ์หนาเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวอักษรปุ๊บแล้วก็ไปเลือกไอ้เจ้าตัว VOLD ที่แปลว่าตัวพิมพ์หนานะครับเวลาไปเห็นในบางหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณที่เป็นปริมาณทวิตเตอร์แต่ถามว่าทำไมไม่เห็นสัญลักษณ์ทวิตเตอร์เลยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆอ่ะเราจะเห็นว่าตัวอักษรตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตัวพิมพ์หนาไม่ใช่ตัวพิมพ์ปกตินะครับโอเคนะทีนี้ขนาดของเวกเตอร์นะครับจะอาจจะใช้ตัวพิมพ์เกี่ยงนะครับอิตาลิกที่ถ้าเกิดว่าเป็นของบทนะหรือไม่ก็ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับและปริมาณเวกเตอร์ในทางฟิสิกส์เนี่ยต้องเป็นของที่มันมีหน่วยนะห้ามเป็นตัวเลขลอยๆขึ้นมานะครับแล้วเวลาจะเอาเวกเตอร์มาบวกกันนะครับเวกเตอร์นั้นต้องเป็นเวกเตอร์ปริมาณเดียวกันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว a เล็กเนี่ยเราส่วนใหญ่เราแทนด้วยเจ้าตัวความเร็วนะครับแล้วก็เจ้าตัว v เล็กนะครับเราแทนด้วยความเร็วคำถาม2 อันนี้ บวกกันได้ไหมในทางฟิสิกส์บวกกันไม่ได้นะเพราะว่า2 อันนี้มันเป็นปริมาณคนละค่ากันปริมาณคนละค่ากันในทางฟิสิกส์เนี่ยเอามาบวกลบกันไม่ได้เอามาคูณถ้าคูณหารทำได้แต่ถ้าบวกลบทำไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือเพราะเป็นปริมาณคนละตัวกันนะครับบวกหรือลบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอามาดอทกันเอามาครอสกันที่เราเรียกว่าการคูณเวกเตอร์เนี่ยอันนั้นทำได้ทีนี้ในการที่จะบอกเวกไปค่าปริมาณเวกเตอร์เนี่ยมันต้องบอกทิศนะครับแต่เนื่องจากว่าทิศที่เราจะใช้บอกเนี่ยโดยปกติเราอยู่ในโลกของ3มิตินะครับวิธีการที่จะบอกทิศในโลก3มิติเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือใช้สัญลักษณ์ที่เราเรียกว่ายูนิตเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์นะครับคำว่ายูนิตเวกเตอร์เนี่ยแปลเป็นไทยว่าเวกเตอร์1หน่วยคำว่ายูนิตในที่นี้แปลว่า1หน่วยนะครับไม่ใช่หน่วยไม่ใช่แค่หน่วยเฉยๆนะยูนิตหมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวยูนิตี้ยูนิตี้ว่า1เดียวนะครับจะแปลว่าเวกเตอร์1เดียวก็ไม่เชิงนะก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มันมีขนาดเท่ากับ1หน่วยนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวยูนิตเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้บอกทิศเฉยๆฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มันไม่มีหน่วยนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์ IJK นะi คือยูนิตเวกเตอร์ที่ใช้บอกทิศในแนวแกน x แล้วก็ j ทิศในแนวแกน y แล้วก็ k ทิศในแนวแกน z นะครับเนี่ยถ้าในแนวแกน x ก็จะใช้ i แล้วก็ในแนวแกน y ใช้ j ก็ในแนวแกน z ใช้ k สัญลักษณ์ของมันจะแตกต่างจากเวกเตอร์ชนิดอื่นตรงที่ว่ามันจะมีเจ้าตัวหมวกอยู่ข้างบนนะครับคล้ายๆเป็นหน้าจั่วเขาจะไม่ใช้สัญลักษณ์เป็นหัวลูกศรเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นหน้าจั่วให้รู้ว่าของอันเนี้ยนะครับรู้ว่าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันคือเป็นเวกเตอร์ในการบอกทิศเฉยๆนะครับและเจ้าตัวเวกเตอร์ IJK พวกนี้นะมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดการเขียนเวกเตอร์การกระจัดนะครับ x นะครับมีค่าเท่ากับ 3.0 นะครับเมตรแล้วก็ในทิศของ i นั่นก็แปลว่าวัตถุน่ะอยู่ที่
ตำแหน่งห่างจากแกน x เป็นระยะ3เมตรนะครับหรืออันนี้ y เท่ากับ3เมตรแล้วก็ในแนว j แล้วก็แปลว่าวัตถุเนี่ยอยู่บนแกน y ห่างจากแกน y เป็นระยะ3เมตรอันนี้คือที่เขาใช้กันบางหนังสือเขาอาจจะเอาตัว i เนี่ยหลังตัวเลขแล้วก็หน่วยเนี่ยเอาไว้ตอนท้ายคือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเป็น 3.0 i แล้วก็หน่วยข้างหลังเมตรโอเคก็ได้เช่นเดียวกันเวกเตอร์ ijk นะครับถ้าเป็นเวกเตอร์ลบ i ทิศไปทางไหนเลยเวกเตอร์ลบ i ก็ตรงข้ามทิศลบ i แทนทิศลบ x นะครับเวกเตอร์ลบ j ก็คือชี้ลงมาข้างล่างทีนี้เจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาในเวกเตอร์2มิตินะครับเราสามารถที่จะแปลงเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยให้มันอยู่ในแนวแกน x แกน y เนี่ยเพื่อความง่ายในการคำนวณ นะครับถ้าสมมติว่าจะมีเวกเตอร์ที่อยู่บนระนาบ2มิติเพราะบนระนาบก็อย่างที่ว่าบนกระดานนะครับกระดานเราก็ถือว่าเป็นระนาบ2มิตินะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a มานะแล้วทีนี้เราอยากแตกเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยให้อยู่ในแนวแกน x แกน y นะครับถือว่านี่เป็นเราตั้งแกน x เราตั้งแกน y ออกมาซักนะครับวิธีการก็คือเนี่ยให้เราลากเจ้าตัวปลายของลูกศรเนี่ยนะครับไปตั้งฉากลงมาตั้งฉากกับแกน x นะครับก็จะได้ความยาวของเวกเตอร์ในแกน x นะครับทีนี้ถ้าเราลากหัวลูกศรนะครับไปตั้งฉากกับแกน y นะครับเงาที่ได้เนี่ยมันก็จะมีขนาดเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a ในแนวแกน y ครับเขาจะเรียกว่าไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ย่อยๆนี่ว่าเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับในแกน x ก็คือคอมโพเนนต์ในแนว x นะครับถ้าสมมติว่าเวกเตอร์ a ตัวนี้ทำมุมกับแกน x เป็นมุมเซต้านะครับเราก็สามารถที่จะแตกเวกเตอร์ลงมานะครับเวลาแตกเวกเตอร์นี้ต้องระวังให้ดีนะคือเส้นที่ลากไปเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับแกนทั้ง2นะห้ามลากแบบมั่วๆนะทีนี้เจ้าตัวความสัมพันธ์นะระหว่างเจ้าตัวคอมโพเนนต์ในแกน x กับแกน y แล้วก็เจ้าตัวเวกเตอร์ a นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาแค่ขนาดนะเจ้าตัวไซน์เซต้าเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับคอมโพเนนต์ในแกน y แล้วก็หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a นะครับเราก็เลยจะได้มาออกมาว่าคอมโพเนนต์ในแกน y เนี่ยมันก็คือ a ไซน์เซต้าเช่นเดียวกันนะครับกับในแนวแกน x นะครับถ้าเราหาเจ้าตัวคอสเซต้านะครับ axนะครับหารด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับถ้าเราย้ายข้างไปปุ๊บคอมโพเนนต์ในแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ a cos θ นะครับหรือที่เราชอบท่องๆกันเนี่ยว่าอ๋อถ้าเกิดว่าชิดมุมเป็น cos ห่างมุมเป็น sin นะครับที่เราเคยท่องกันมานะชิดมุมเป็น a cos นะครับแล้วก็ห่างมุมเอซ่าไปตั้งนาฬิกาปลุกมีเวลาตื่นน้อยใช่ไหม ถ้าเราต้องการหาเจ้าตัวมุมเซต้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาจากค่าแทนได้นะครับขนาดของเจ้าตัวเวกเตอร์ a นะครับมันคือเอาคอมโพเนนต์ในแกน x ยกกำลังสองบวกด้วยคอมโพเนนต์ในแกน y กำลังสองบวกกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอดสแควร์รูทมันก็คือการพีทาโกรัสธรรมดานะครับเจ้าตัวรูปนี้นะเจ้าตัวรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขียนอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับ ax แล้วก็ ay นะครับเวลามันรวมร่างกันเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ก็คือใช้กฎพีทาโกรัสธรรมดานะ ax กำลังสองบวก ay กำลังสองก็ถอดสแควร์รูทนะครับตัวนี้เป็นมุมเซต้า
โอเคนะสรุปก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์2มิตินะนะครับมันทำมุมเซต้ากับแกน x ใดๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าการแตกเวกเตอร์นะครับถ้าภาษาสุภาพไม่ใช่ว่าการแยกเวกเตอร์นะครับแต่โดยปกติเวลาเราสอนกันในโรงเรียนม.ปลายในเมืองไทยอะไรเนี่ยก็แตกเวกเตอร์พอแตกเวกเตอร์เสร็จปุ๊บเราต้องเขียนเครื่องหมายอย่างๆแต่ว่าเวกเตอร์นี่มันหายไปแล้วนะไม่ใช่แตกเวกเตอร์แล้วตัวมันเองอยู่นะครับอันที่เขาแตกเวกเตอร์ให้อยู่ในแนวแกน x แกน y เนี่ยเพื่อในการง่ายกับการคำนวณแค่นั้นเองเพื่อความง่ายต่อการคำนวณต่อไปเพราะถ้าเกิดว่ามันมีหลักๆแต่หลายเวกเตอร์เนี่ยเวลาจะรวมเวกเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเวกเตอร์ที่มันอยู่ในแกนเดียวกันเนี่ยเอามาบวกลบกันนะครับถ้าเกิดว่ามันทำตัวแบบวางแบบเฉียงๆเนี่ยเวลาการบวกเวกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะคิดลำบากทีนี้ถ้าเกิดจะหาเจ้าตัวมุมเซต้าตัวนี้นะถ้าเรารู้คอมโพเนนต์ในแนวแกนวัดความยาวคอมโพเนนต์ในแกน y กับแกน x เนี่ยเรามาหารกันเราก็จะได้เจ้าตัวแทนเซต้านะครับถ้าอยากหาเจ้าตัวเซต้าก็ทำไงก็หาค่าอาร์คแทนพวกคุณยังอยู่กับผมอ่ะหรือหน้าตาเบลอๆ เหมือนมาแต่ร่างกายแต่จิตใจอยู่บนเตียงนอนเห็นไหมทีนี้ถัดไปนะครับทีนี้สมบัติของเจ้าตัวเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์จะเท่ากันนะก็ต่อเมื่อขนาดเท่าแล้วก็ทิศทางเท่าครับขนาดกับทิศทางต้องเท่ากันแต่เวกเตอร์สองอันนี้ไม่จำเป็นต้องซ้อนทับกันนะครับพอเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายไปไหนมาไหนก็ได้เหมือนกับเรามีไม่ขีด2อันน่ะที่มันยาวเท่ากันเนี่ยเราไม่ขีด2อันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบว่าเวกเตอร์เท่ากันก็คือไม่ขีด2อันเนี่ยมันต้องวางขนาดกันวางขนาดกันถ้าแดนหนึ่งเนี่ยทำมุมแล้วมันไม่ขนาดกันปุ๊บเนี่ยเราถือว่า2อันนี้มันไม่เท่ากันแล้วนะครับทีนี้เวลาจะบวกกับเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยสิ่งที่จะบวกกันได้ก็คือต้องมีหน่วยเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเวกเตอร์มาคูณกันแต่การคูณเวกเตอร์มันจะประหลาดเพราะว่ามันจะคูณแบบดอทโปรดักต์กับคอสโปรดักต์มันจะไม่เหมือนกับการคูณเลขสเกลาร์ทั่วไปครับเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันนะเห็นอ่ะเมื่อกี้จันยกตัวอย่างไปแล้วนะว่า2อันนี้บวกกันได้ไหมนะครับบวกกันไม่ได้นะบวกกันไม่ได้เพราะว่ามันหน่วยคนละหน่วยกันเพราะความเร็วหน่วยมันเป็นเมตรต่อวินาทีความเร่งมันเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองมันคือปริมาณคนละตัวกันปริมาณต่างกันไม่สามารถที่จะบวกกันได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เวกเตอร์นะสเกลาร์ก็เหมือนกันนะปริมาณสเกลาร์สองอย่างถ้าเกิดว่าคนละหน่วยกันเนี่ยไม่สามารถเอามาบวกลบกันได้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเจ้าตัวเวกเตอร์อยู่นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์อย่าง
สองอันเป็นต้นไปนะนะครับวิธีการบวกเวกเตอร์นะครับถ้าเกิดเราสนใจแค่เวกเตอร์ลับอย่างเดียวนะนะครับวิธีการก็คือเอาหางต่อกับหัวหางของเวกเตอร์ตัวที่2ต่อเข้ากับหัวเวกเตอร์ของอันแรกนะครับสมมติว่าการมีเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B นะในเดิมทีนะมีเวกเตอร์ A อยู่นะครับแล้วก็เอามาบวกกับก็คือเวกเตอร์ B นะครับวิธีการก็คือเอาหางของ B เนี่ยเอาไปชนกับหัวของ A นะครับผลลัพธ์ของเวกเตอร์ก็คือลากจากนะครับหางของ A แล้วก็ไปยังหัวของ B นะครับลากจากหางของ A แล้วก็ไปยังหัวของ B นี่คือค่อยเป็นเวกเตอร์ลับนะครับถ้ามันมีหลากหลายเวกเตอร์นะเวกเตอร์ A B C D นะครับเอาเวกเตอร์ A ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเวกเตอร์ B ต่อเวกเตอร์ C ต่อแล้วก็เวกเตอร์ D ต่อครับจุดเริ่มต้นของ A หางของ A ไปยังหัวของ D ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ลับนะครับแล้วเราสามารถที่จะสลับกันได้นะไม่ว่าจะเอาใครขึ้นมาก่อนก็ตามนะผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ออกมาเวกเตอร์ลับออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าใครงงขั้นตอนนะถ้าเกิดว่ารูปนี้นะถ้าอาจารย์วาดเองใหม่ครับนี่เป็นเวกเตอร์ A แล้วก็เวกเตอร์ B อาจารย์วาดแค่คล้ายๆนะอาจจะไม่เหมือนรูปสวยๆใน 100% นะแล้วก็เวกเตอร์ D นะครับ A B C D นะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับจากปลาย A แล้วก็ไปหา B นะครับนี่คือเวกเตอร์ลับนะครับเวกเตอร์ A บวก B บวก C บวก D โอเคนะทีนี้ถัดไปก็คือเราสามารถที่จะโดยปกติเวลาเราบวกเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะจับคู่บวกกันเป็นคู่คู่ก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกลุ่มได้ถามว่า A บวก B บวก C เนี่ยเราสามารถที่จะเอา B บวกกับ C ก่อนได้ผลลัพธ์มาเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาบวกกับ A ทีหรือจะเอา A บวก B ก่อนแล้วก็ค่อยไปบวกกับ C ทีมันสามารถที่จะเปลี่ยนกลุ่มกันได้นะครับเขาเรียกว่ากฎกฎการจัดกลุ่มของการบวกโอเคนะทีนี้การลบของเวกเตอร์นะครับค่าลบของเวกเตอร์การลบค่าลบของเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์เดิมเนี่ยแต่ว่าทิศมันกลับทิศกันทิศตรงข้าม180องศาแค่นั้นเองนะถ้าสมมติว่าเวกเตอร์ A เนี่ยทิศมันชี้เฉียงขึ้นนะครับเวกเตอร์ลบ A ก็คือทิศที่มันเฉียงลงมาสังเกตนะว่าหัวลูกศรเนี่ยมันจะกลับทิศกัน180องศานะครับทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าเวกเตอร์ที่นิยามของเวกเตอร์ที่มันติดลบเนี่ยก็แปลว่าเวกเตอร์ที่เอามาบวกตัวมันเองแล้วมันได้ออกมาเป็นศูนย์ก็ฟังดูแปลกๆดีนะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าจากนิยามตรงนี้นะก็แปลว่าเวกเตอร์
ตัวมันเองแล้วก็บวกกับติดลบของตัวมันเองได้ออกมาเป็นศูนย์นั่นคือคำนิยามของเวกเตอร์ลบนะครับทีนี้การลบเวกเตอร์เนี่ยการลบเวกเตอร์วิธีง่ายสุดก็คือเอาเวกเตอร์นะครับบวกกับสมมติว่า a ลบ b นะนะครับมันก็คือเอาเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ของลบ b ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิดมันจะง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b อยู่นะนะครับถ้าสมมติว่าเขาถามว่าเวกเตอร์ของ a ลบ b มีค่าเท่าไหร่นะวิธีการของเราก็คือเนี่ยเวกเตอร์ a เนื่องจากว่ามีเครื่องหมายเป็นบวกอยู่ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแต่เวกเตอร์ b นี้เราต้องเป็นไงเราต้องกัดทิศนะครับเวกเตอร์ a ยกมาสีดำนะแล้วก็เวกเตอร์ b ปกติที่มันเป็นบวกทีนี้วิธีการก็คือเราก็จัดการกัดทิศมันซะนะครับแล้วก็ค่อยมาบวกกันอีกทีนึงนะครับนี่เวกเตอร์นี้คือเวกเตอร์ของลบ b นะครับแล้วเวลาบวกเวกเตอร์ a นะครับลบกับ b เนี่ยสิ่งที่เราได้นะอันนี้เป็นเวกเตอร์ a เฉยๆนี่เป็นเวกเตอร์ลบ b อาจารย์ขออนุญาตเขียนใหม่นิดนึงนะครับเวกเตอร์ a นะครับแล้วก็เวกเตอร์ของลบ b นะครับแล้วนี่คือเวกเตอร์ผลลัพธ์เส้นประปรายนะครับผลลัพธ์ของเวกเตอร์ a ลบกับ b นะครับมันค่าเท่ากับเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ของลบ bทีนี้การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ครับเวลาคูณเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยถ้าสเกลาร์นั้นเป็นบวกเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทิศของเวกเตอร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดว่าสเกลาร์ที่เอาไปคูณมันมีเครื่องหมายติดลบอยู่ก็แปลว่าเวกเตอร์มันจะกลับทิศ180องศานะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a เล็กอีกนะครับแล้วโจทย์เขาให้เราวาดรูปเวกเตอร์ของ3บวก3คูณกับเจ้าตัว a เล็กก็แปลว่าเจ้าตัวเวกเตอร์ a เล็กเนี่ยมันก็ความยาวขนาดของมันเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้คือ1หน่วยถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ 2a ก็ความยาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขสเกลาร์ที่คูณเนี่ยมีเครื่องหมายติดลบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศมันจะกลับ180องศาเห็นนะทิศมันจะกลับ180องศาก็คือทิศตรงข้ามนี่ถ้าในกรณีที่เอาเครื่องหมายแต่ตัวเลขสเกลาร์เนี่ยมีเครื่องหมายติดลบเอาไปคูณกับเจ้าตัวเวกเตอร์ถัดมาวิธีการหาขนาดของเวกเตอร์ครับเมื่อกี้อาจารย์ได้สอนเจ้าตัวสัญลักษณ์ ijk แล้วทวนหน่อยนึงนะสัญลักษณ์ ijk เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ย
เอาไว้บอกทิศทางนะถ้าสมมติว่าจานมีแกน x y z อยู่นะครับแกน x y z อยู่นะครับแล้วจานมีเจ้าตัวเวกเตอร์สักอันหนึ่งนะเวกเตอร์ a ทำมุมเฉียงเฉียงนะครับนี่คือเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ตัวนี้นะนะครับเรามันอยู่ห่างจากแกน x กระยะ ax แล้วก็ไอคอมโพเนนต์ในแกน x เท่ากับ ax คอมโพเนนต์ในแกน y ay คอมโพเนนต์ในแกน z นะครับ az นะครับไอ z นี่คือคนไทยเรียกกันนะถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าตัว z นะครับออกเสียงไม่ถูกก็ zebra นะครับแต่ว่าพอออกเสียงตัว z เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นไงกระอะไรอ๋อทุกคนพูดเองนะนะครับก็ออกตัวแซดเองเลยนะเวลาเจอฝรั่งแล้วก็ค่อยดัดจริตเสียงเป็นตัว Z นะครับฝรั่งก็จะงงไอเสียง S เสียง C เราน่ะนะครับบางทีเราออกเสียงถ้าเกิดออกเสียงไม่เป๊ะเขาจะสับสนเขาจะถามซ้ำผ่านเด่นนะครับโอเคทีนี้ผ่านเด่นเลยว่าขอโทษอารมณ์ประมาณว่าขอพูดใหม่สักรอบนึงประมาณนั้นครับเขาจะไม่ใช่คำว่า sorrysorry ใช้ในการกรณีที่เขาทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเดินชนเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแค่พูดผิดไอ้ว่าอาจจะได้ยินเสียงคุณไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะใช้ว่าพันนะครับทีนี้ขนาดของเวกเตอร์ a ตัวนี้นะเวลาหาก็คือเอาคอมโพเนนต์นะครับในแต่ละแกนยกกำลัง2แล้วก็ถอดบวกกันแล้วก็ถอดสแควร์รูทอีกทีนึงนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัวขนาดเวกเตอร์มี2แบบนะแบบที่1ก็คือเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์แต่ว่าใส่ค่าสมบูรณ์หรือเขียนตัว a หรือเขียนสัญลักษณ์แล้วก็ตัวพิมพ์เอียงนะครับตัว a นี่แหละตัว a นะครับถ้าในเวิร์ดก็จะใช้คำว่า italic แปลว่าตัวพิมพ์เอียงโอเคนะทีนี้ถ้าอาจารย์สมนี้ยกตัวอย่างสักหน่อยนึงนะถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีเวกเตอร์ของการกระจัดนะครับ 8i บวก 11j แล้วก็ลบกับ 10k แล้วก็หน่วยออกมาเป็นเมตรนะครับเขาถามเจ้าตัวขนาดเวกเตอร์การกระจัดนี้นะครับขนาดของเวกเตอร์การกระจัดนะครับเราก็จะมีค่าเท่ากับ square root นะครับทีนี้เราก็ต้องกำหนดคอมโพเนนต์ก่อนนะสัญลักษณ์ที่เขาใช้ตัว s นะตรงนี้ก็จะกลายเป็น s x นะครับSY แล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่หน้าเคียงคือ SZ นะครับทีนี้เวลาเราหาขนาดของการกระจัดก็คือ SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ก็บวกด้วย SZ กำลัง2นะครับเราก็จัดการใช้ตัวเลขไปนะนะครับ SX ก็คือ8นะครับยกกำลัง2ครับแล้วก็ SY คือ11ยกกำลัง2แล้วก็ Z ต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยนะนะครับลบ10แต่บังเอิญว่ามันยกกำลัง2เครื่องหมายลบก็หายไปหน่วยเมตรแล้วก็ใส่ไว้ข้างนอกนะครับโอเคนะจะได้ออกมากดเครื่องคิดเลขได้ออกมาเท่ากับ 16.9 เมตรนะครับเลขนัยยะสำคัญกี่ตัว3ตัวทำไมต้องเป็น3ตัวเพราะข้างบนนี้นะครับตัวแรก 8.00 คือนัยยะ3แล้วก็ 11.00 ก็4ตัว 10.00 ก็4ตัวแต่ว่ามันอยู่ในรูปของการบวกหรือว่าการยกกำลังหรือว่าการคูณคือสุดท้ายเนี่ยมันต้องถอดสแควร์รูทใช่ไหมสุดท้ายถอดสแควร์รูทถ้าถอดสแควร์รูทแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็คือการคูณการหารกันใช่ไหมนะครับฉะนั้นถ้ามันอยู่ในรูปของการคูณการหารเนี่ยเราดูเลขนี้สำคัญน้อยสุดครับคำตอบสุดท้ายต้องเท่ากับเลขนี้สำคัญน้อยสุดThank you.
ทีนะทีนี้ถัดไปก็มาพูดถึงการคูณเวกเตอร์นะครับซึ่งการคูณเวกเตอร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเราเรียกว่าสเกลาร์โปรดักต์นะครับแล้วก็กราฟดอทไอ้คอสโปรดักต์นะครับสเกลาร์โปรดักต์นี่อีกแบบนึงเขาจะเรียกว่าดอทโปรดักต์นะครับ2อันนี้จะมันคือสิ่งเดียวกันนะครับสเกลาร์โปรดักต์กับดอทโปรดักต์โดยส่วนใหญ่เขาจะนิยมเรียกว่าดอทโปรดักต์มากกว่านะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะครับA แล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางกับ B ไอ้จุดตรงนี้แหละนะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าดอทนะครับจุดตรงนี้ไม่ใช่จุดทศนิยมนะคนละอันกับตรงนี้นะเวลาเราเขียนอันหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับกับ A ดอทกับ B ตัวเนี้ยมันจะลอยขึ้นมานิดหนึ่งถ้าในเวิร์ดเนี่ยคือมันจะลอยค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะเทียบกับ เส้นบรรทัดฉะนั้นเวลาเขียนก็คือถ้าหรือไม่ก็เวลาคุณไปพิมพ์รายงานอะไรเนี่ยคุณต้องหาให้เจอนะ มันอยู่ในสัญลักษณ์พิเศษครับมันมีตัวดัดโปรดักต์เฉพาะเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คือพวกคุณจะใช้จุดทศนิยมครับ ทีนี้ไอ้เจ้าตัวดัดโปรดักต์เนี่ยคำตอบสุดท้ายเนี่ยจะได้ออกมาเป็นสเกลาร์นะครับแต่ cross product เนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายจะได้มาเป็นเวกเตอร์นะครับโอเค dot product เนี่ยได้ผลลัพธ์นะครับเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับส่วนเจ้าตัว cross product นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์โอเคนะทีนี้มาดูการคูณเวกเตอร์แบบสเกลาร์โปรดักต์ครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเขาก็ได้นิยามเขาว่านิยามแปลว่ากำหนดกฎเกณฑ์มาให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b เนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับขนาดของ a คูณกับขนาดของ b แล้วคูณด้วยเจ้าตัวคอสเซต้านะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่คณิตศาสตร์เขานิยามมานะครับโดยที่เจ้าตัวคอสเซต้าตัวนี้นะมันคือมุมระหว่างเจ้าตัวเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับดังนั้นอ่ะวิธีการใช้สเกลาร์โปรดักต์เนี่ยมันสามารถที่จะหามุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ a มาเป็นแบบนี้นะครับกับเวกเตอร์ b มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเวกเตอร์2อันเนี่ยมันทำมุมกันเท่าไหร่นี่คือเราเอาเวกเตอร์2อันนี้มาทำอะไรกันมาดัดโปรดักต์กันแล้วก็เราสามารถที่จะย้ายข้างแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าเจ้าตัวเวกเตอร์2อันเนี่ยมันทำมุมเท่ากับกี่องศานะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตจากตรงนี้นะนะครับถ้าอะไรก็ตามนะที่เวกเตอร์ a กับ b นี่มันตั้งฉากกัน
ถ้าตั้งฉากกันปุ๊บแปลว่าดอทกันต้องได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ถ้าตั้งฉากก็แปลว่าเซต้านะครับเท่ากับกี่องศา90องศานะครับถ้าสมมติว่าเวกเตอร์ A กับ B เนี่ยเท่ากับ90องศาปุ๊บคอส90มีค่าเป็นเท่าไหร่ค่าเป็นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเช็คว่าเวกเตอร์2อันนี้มันตั้งฉากกันหรือเปล่าก็คือเอาเวกเตอร์2อันนี้มาดอทกันถ้าดอทกันปุ๊บแล้วมันได้0ก็แปลว่าเวกเตอร์2อันนี้มันตั้งฉากนะครับโอเคนะทีนี้ไอ้เวกเตอร์ IJK ที่อาจารย์สอนมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาเวกเตอร์2อันนี้มาคูณกันนะครับถ้าเวกเตอร์ i ดอทกับเวกเตอร์ i หรือว่า j ดอทกับ j หรือว่า k ดอทกับ k ครับมันจะมีขนาดเท่ากับ1นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะครับดอทกันได้1นะครับสำหรับยูนิตเวกเตอร์นะครับถ้าต่างกันดอทกันได้ทีนี้ถ้าในกรณีที่เวกเตอร์ a กับ b เนี่ยเป็นเวกเตอร์3มิตินั่นก็แปลว่ามันก็จะมีคอมโพเนนต์ในแนวแกน x แกน y แกน z เพราะอย่าลืมว่าเจ้าตัว a ตัวนี้นะครับเรากำลังพูดถึงเวกเตอร์3มิตินะครับเวกเตอร์ a ตัวเนี้ยมันก็คือเวกเตอร์ ax i บวก ay j บวกกับ az k นะครับเวกเตอร์ b ก็เช่นเดียวกันนะเวกเตอร์ b ตัวนี้มันก็คือเวกเตอร์ bx i บวกกับ by j แล้วก็บวกกับ b z k ทีนี้เราก็มาพิจารณาต่อว่าแล้วเราเอาเจ้าตัวเวกเตอร์ a ที่มันอยู่ในx y z กับเวกเตอร์ b ที่มาอยู่ในแนวคอมโพเนนต์ทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z เนี่ยเอามาดอทกันนะครับแล้วมันจะได้ออกมาหน้าตาเป็นไงต่อนะครับโอเคนะนี่คือเป็นเงื่อนไขของเจ้าตัวยูนิตเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์ถ้าเหมือนกันดอทกันได้1ถ้าต่างกันดอทกันได้0เหตุผลก็คือถ้ามันต่างกันก็แปลว่ามันทำมุมกัน90องศาเพราะเมื่อกี้เราตั้งเงื่อนไขว่าเวกเตอร์ IJK เนี่ยต่างคนก็ต่างทำมุมซึ่งกันและกัน90องศานะครับเอาเวกเตอร์ i มันอยู่บนแกน x เวกเตอร์ j อยู่บนแกน y แล้วก็เวกเตอร์ k อยู่บนแกน z นะครับแกน x แกน y แกน z เนี่ยต่างทำมุมซึ่งกันและกัน90องศาทีนี้นะ
ครับจากตรงนี้นะเราจะเอาเจ้าตัวเวกเตอร์ A นะครับมาดอทกันนะครับนี่ที่อาจารย์เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะของเราอาจารย์ขออนุญาตแปะไว้เลยนะเพราะเนื่องจากว่ามันยาวนะครับโอเคเราทำเหมือนกับการคูณ2เล็บนะครับเพราะว่าเวกเตอร์ A เนี่ยมันมีอยู่3เทอมใช่ไหมแล้วก็เวกเตอร์ B มันมีอยู่3เทอมเราเอาทั้ง A ทั้ง B เนี่ยเอามาดอทกันนะครับเราก็แค่โดยปกติเนี่ยถ้าเราเอาวงเล็บ2เล็บมาคูณมาชนกันเนี่ยมันความหมายมันคือการคูณกันใช่ไหมนะครับแต่อันนี้คือขั้นกลางระหว่าง2เล็บเนี่ยเราใช้เครื่องหมายด้วยตัวดอทนะครับเราก็เอาแค่ตัวดอทเนี่ยนะครับกระจายเข้าไปนะครับโอเคนะมันมีอยู่แต่ละเทอมแต่ละวงเล็บเนี่ยมันมีอยู่3เทอมนะแล้วก็เอาตัว AI เนี่ยอ่ะคูณเข้าไปเทอมแรกนะครับ BXI แล้วก็เอา AXI ที่เดียวกันนะคูณเข้าไปใน BYJ ก็ AXI คูณกับ BZK ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นกี่เทอม3คูณ3ก็กลายเป็น9เทอมนะครับอ่ะทีนี้ก็นี่อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะ AXI คูณกับ BXI AXI คูณกับ BYJ AXI คูณกับ BZK แล้วก็ทำต่อนะ AYJ คูณกับBXI ก็คูณไปเรื่อยๆนะก็จะได้ออกมาเป็น9เทอมนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเราสนใจเฉพาะแค่ไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ตัวนี้นะเวกเตอร์ i นะครับดอทกับเวกเตอร์ i นะครับเวกเตอร์ i ดอทกับ j ถ้าเราสังเกตดูนะมันก็จะมีเทอมบางเทอมเท่านั้นเองนะที่มันเป็น i ดอทกับ i j ดอทกับ j แล้วก็ k ดอทกับ kนะครับถ้าสังเกตนะก็จะมีเทอมถ้าอยู่ในรูปถ้าอยู่ในสมการนี้ก็จะเป็นเทอมในแนวทแยงที่มันพวกเดียวกันเนี่ยดอทกันถ้าพวกเดียวกันดอทกันจะได้มาเป็นอะไรเอ่ย เป็น1นะ i ดอทกับ i ได้เท่ากับ1นะครับ j ดอทกับ j ได้เท่ากับ1แล้วก็ k ดอทกับ k ได้เท่ากับที่เหลือดอทกันได้มาเป็น0หมดนะที่เหลือดอทมาได้ส่วนบนนะก็จะเหลือเฉพาะแค่ i j j กับ k k นะครับสุดท้ายก็จะได้ออกมาว่าไอ้เจ้าตัว a ดอทกับ b เนี่ยได้มาเป็น b x a x b x บวกกับ a y b y ก็บวกกับ a z b z นะครับเทอมที่มันไม่เหมือนกันอะ x y y x พวกนี้ก็จะได้ออกมาเป็นส่วนบนนะครับโอเคนะฉะนั้นสูตรเรื่องของการดอทโปรดักต์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2สมการนะก็คือสมการแรกก็คือ ax bx บวก ay by บวก az dz นะครับไอ้อันนี้ก็คือขนาดของ a คูณด้วยขนาดของ b ก็คูณด้วย cos θ 2 อันนี้มันต้องใช้คู่กันนะ2สมการนี้ใช้คู่กันนะเทอมอื่นกลายเป็นศูนย์หมดนะเทอมที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยI'm
เดี๋ยวตัวอย่างมีข้อยกทีเดียวในตอนสุดท้ายนะเพราะอาจารย์จะสอนไอ้สเกลไอ้ดอทโปรดักต์กับคอสโปรดักต์ทีเดียวก่อนแต่ก็ตัวอย่างก็คือจะใช้เวกเตอร์ที่มันคล้ายๆกันโอเคนะถัดมาการคูณเวกเตอร์อีกแบบนึงก็คือการคอสโปรดักต์นะครับทีนี้การคอสโปรดักต์เนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางครับทีนี้อาทิตย์ของผลลัพธ์ของการ cross product เนี่ยใช้กดมือขวานะครับถ้าสมมติว่าแต่ต้องการ cross vector 2อันนะ vector a กับ vector b ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็น vector c นะครับวิธีการก็คือใช้นิ้วชี้นะครับใช้นิ้วชี้ชี้ vector อันแรกนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางครับชี้ vector อันที่2แล้วก็วิกเตอร์แรกวิกเตอร์อันที่2เนี่ยขึ้นอยู่ว่ามันทำมุมเท่าไหร่นะครับก็ตามใจเราตามไอตามที่โจทย์เขากำหนดมาให้ส่วนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นหัวเมโปนะครับวิกเตอร์ a นะครับครอสกับวิกเตอร์ b แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือวิกเตอร์ c ถัดใช้เฉพาะกดใช้เฉพาะมือขวานะครับห้ามใช้มือซ้ายนะนี่เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b นะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเท่ากับเวกเตอร์ c ทีนี้ขนาดของผลลัพธ์เวกเตอร์ที่ได้เนี่ยนะครับขนาดของเวกเตอร์ a คอสกับ b จะมีค่าเท่ากับขนาดของ a คูณด้วยขนาดของ b แล้วก็คูณด้วยไซน์เซต้านะครับไอ้เจ้าตัวเซต้านี่คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับ b นะนี่เงื่อนไขของการcross product เนี่ย cross product เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของ dot product นะครับคือถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยถ้ามันตั้งฉากกันนะครับถ้าเวกเตอร์ a กับ b ตั้งฉากกันก็แปลว่าจะตัวไซน์นี่เป็นไซน์อะไรไซน์90องศาไซน์90องศาเป็นเท่าไหร่เป็น1นะครับมันจะเป็นค่าสูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ a กับ b ขนานกันเวลา cross กันจะได้มาเป็นเท่าไหร่ถ้าขนานกันแปลว่ามุมเป็นเท่าไหร่มุมเป็นขนานกันขนานกันมุมเป็น0ซ้าย0มีค่าเป็นซ้าย0มีค่าเป็น0นะถ้าขนานกัน cross กันได้0ครับถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ a ขนานกับเวกเตอร์ b ปุ๊บมุมจะเท่ากับ0องศาแล้วเวกเตอร์ a คอสกับเวกเตอร์ b จะได้มาเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ตั้งฉากกันปุ๊บก็แปลว่าอันเซต้าเท่ากับ90องศาเวลาดอทกันเนี่ย a ดอท b ก็จะเท่ากับ0นะครับถ้าดอทกันอ่ะถ้าตั้งฉากดอทกันได้ถ้าขนานครอสกันได้0นะตรง2อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจับเข้าไว้เช็คเจ้าตัวเวกเตอร์มีเวกเตอร์2อันเนี่ยอยากรู้ว่ามันตั้งฉากกันหรือเปล่าก็เอามาดอทกันถ้าดอทกันได้0แปลว่ามันตั้งฉากกันถ้าเวกเตอร์2อันมาครอสกันแล้วได้0ก็แปลว่ามันขนาน
ีนี้พูดถึงเจ้าตัวขนาดครับถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัวเวกเตอร์ IJK นะยูนิตเวกเตอร์เนี่ยจัดการมาครอสกันนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนว่าเราต้องมันมีกฎเกณฑ์อยู่นะว่าถ้าเกิดว่าเอาเวกเตอร์ I cross กับ J จะได้มาเป็นเวกเตอร์ K เวกเตอร์ K cross กับ I ได้มาเป็น J ก็จะเป็นการวนลูปนะครับถ้าเกิดว่าจากรูปนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการวนตามอะไรตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดว่า cross วนกันตามเข็มนาฬิกาครับจะได้มาเป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้าเกิดว่าทวนเข็มผลการของการ cross จะได้มาเป็นเครื่องหมายลบนะครับอย่างเช่น I cross กับ J ได้มาเป็นเวกเตอร์ K นะครับ J cross กับ K ได้มาเป็นเวกเตอร์ I นะครับ K cross กับ I ได้มาเป็นเวกเตอร์ A แต่ถ้าเกิดว่าสลับกันนะนะครับเอา J cross กับ I นะครับก็ได้มาเป็นติดลบเวกเตอร์ K นะครับตามตารางนี้เลยนะของคอสกันมันจะพิเศษหน่อยหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าของที่มันเหมือนกันคอสกันได้มาเป็นศูนย์ครับถ้าเหมือนกันคอสกันได้มาเป็นศูนย์ถ้าเหมือนกันก็แปลว่า i กับ i นี่เป็นไงกันมันขนาดกันไง j กับ j มันก็ขนาดกัน k กับ k ก็ขนาดกันเวกเตอร์อะไรที่ขนาดกันคอสกันได้ศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าI cross กับ J นะครับดูทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยได้มาเป็น K ครับ J cross กับ K ได้มาเป็น I แล้วก็ K cross กับ I ได้มาเป็น J แต่ถ้าเกิดว่าส่วนทางกันจะได้เครื่องหมายมาเป็นติดลบนะส่วนทางกันหมายถึงว่า cross อันทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือคล้ายๆกัน cross แบบตามเข็มนาฬิกาทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของถ้าสมมติเราเอาเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยเอาจัดการมาครอสกันเสร็จปุ๊บนะครับข้างบนตรงนี้มันก็คือสรุปของตารางเมื่อกี้นะนะครับสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่า i ครอสกับ j เนี่ยมันตามเข็มนาฬิกาผลลัพธ์ได้มาเป็นเจ้าตัว k นะครับทีนี้ถ้าเราเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยมาครอสกันนะก็คือเวกเตอร์ a จะมีคอมโพเนนต์ในแนวแกน x แกน y แกน z เวกเตอร์ b ก็เช่นเดียวกันนะคอมโพเนนต์ในแนวแกน x bx by bz นะครับเอามาครอสกันก็คือการเอาวงเล็บ2วงเล็บเนี่ยมาคูณกันนะครับครับ ax i คูณกับ bx i จะเรียกว่าคูณก็ไม่เชิงนะเพราะมีเครื่องหมายเจ้าตัว cross อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า cross productแล้วก็ AYJ นะครับ cross product กับ BYJ นะครับ AZK cross product กับ BZK ครับทีนี้ถ้า cross กันก็ได้มาเป็นกี่เทอม3คูณ3ได้มาเป็น9เทอมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าพวก I cross กับพวก I เหมือนกันน่ะ I cross I J cross J K cross K ได้มาเป็นเท่าไหร่เป็น0นะนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าพวกเหมือนกันเนี่ยครอสกันได้มาเป็น0นะครับโอเคนะที่เหลือก็จัดการต่อนะนะครับ i cross กับ j ได้มาเป็น
นะครับ i cross กับ k อันนี้ย้อนสอนแล้วได้มาเป็นลบ j นะครับลบ j นะครับอันตรงนี้ i cross กับ k สองอันนี้รวมกันเลยได้มาเป็นลบ j นะครับ i cross กับ j ได้มาเป็นบวก kแล้วก็ทำอย่างนี้ไปทุกตัวนะนะครับแล้วก็จัดกลุ่มกันนะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพวก i พวก j พวก k นะแล้วก็มาจัดกลุ่มกันก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ปัญหาแล้วคือเอาใครจะไปจำได้นะเพราะสูตรมันไม่สวยเหมือนกับของการดอทโปรดักต์นะถ้าเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b เนี่ยสูตรมันจะจำง่ายนะ ax bx บวกกับ ay by บวกกับ az dzนะครับแต่พอ cross product ปุ๊บมันกลายเป็นสูตรที่มันแบบว่าจำค่อนข้างจะยากแล้วก็จำนวนเทอมก็เยอะกว่าด้วยนะครับ ay bz ลบกับ az dy แค่เทอมแรกนี่ใครจำได้ก็เก่งอ่ะผมเองยังไม่จำเลยนะครับมันมีเทคนิคอื่นที่ใช้ในการหาเจ้าตัวเวกเตอร์ cross product นะครับเดี๋ยวมันอยู่ในสไลด์ถัดไปแต่เป็นว่าอันนี้คือเทคนิคในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นรูปลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวันศุกร์บ่ายพวกคุณมีเรียนไหมมีก็หาเวลานัดสอนชดอยู่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันวันเสาร์เสาร์ผมไม่อยู่อาทิตย์บ่ายนะอาทิตย์บ่ายได้ไหมเพราะว่าเปิดเทอมมาจะครบเดือนแล้วบทแรกยังไม่จบเลยจริงๆคือ1บท1อาทิตย์นะ1บทต้อง1อาทิตย์ถึงจะสอนทันแต่ผมหายไป2อาทิตย์นะวันอาทิตย์นี้สักบ่ายโมงไปมั้ยอาทิตย์นี้ใครจะกลับบ้านคุณก็กลับตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วก็มาวันอาทิตย์ตอนเช้าๆมาวันอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอาทิตย์เดี๋ยวไปเรียนที่ตึกฟิสิกส์แผนกฟิสิกส์ตึก25ชั้น1เอานัดก่อนเลยเพราะเดี๋ยวพอใกล้ๆสอบแล้วพวกเราจะมีนัดสอบนู่นสอบนี่เดี๋ยวจะมีว่างกันรีบชดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะนัดสอนชดวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่เอ่ยสิบเก้านะครับรอพอ63นะครับเอาบ่ายโมงครึ่งแล้วกันเนาะบ่ายโมงพวกเราเพิ่งกินข้าวเสร็จยังง่วงๆกันอยู่นะครับถึงสี่ครึ่งประมาณ3ชั่วโมงเอาตามสบายเลยนะครับแต่งชุดตามสบายนะไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาครับตึก
25คะแนนฟิสิกส์นะครับสอนชุดหายเลยนะสอนนอนรู้หัวหายจะสอบยังไงอ่ะจะเรียนไม่ถึงไหนเลยอยู่ปกติแต่แค่วันเสาร์ผมไม่ว่างอ่ะโอเคนะทีนี้นะครับต่ออีกนิดหนึ่งนะครับวิธีการหาเจ้าตัว cross product นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ม.ปลายนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายครับก็คือการใช้determinant นะครับวิธีการก็คือเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเวกเตอร์นะครับ a กับ b อยู่นะครับเราเขียนบรรทัดแรกเนี่ยเป็น ijk ก่อนนะครับเขียน ijk ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาคอมโพเนนต์ของมันนะบรรทัดที่2คือเวกเตอร์แรกบรรทัดที่3คือเวกเตอร์ตัวที่2ห้ามสลับกันนะพอสลับกันปุ๊บตัวเลขมันจะเพี้ยนเลยนะครับดังนั้นการ cross vector เนี่ยถ้าเราหา vector a cross กับ vector b กับ b cross กับ a เนี่ยมันจะได้ค่าออกมาไม่เหมือนกันครับเครื่องหมายมีตรงข้ามกันครับแล้วอีกอันนึงที่เราต้องทำก็คือเนี่ยเราเพิ่มเจ้าตัวอีก2หลักนะครับโดยปกติเนี่ยในเรื่องของเมทริกซ์เนี่ยถ้าในแนวดิ่งเขาจะเรียกว่าหลักคอลัมน์ถ้าในแนวนอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแถวหรือว่าโรว์นะครับแล้วเพิ่มอีก2หลักนะก็คือ copy มาเลยนะนี่เนี่ยแล้ว copy เจ้าตัว2หลักนี้มาเลยนะแล้วก็เอามาใส่นะครับโอเคอันนี้คือภาพที่มันมีรูปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเขียนเองนะเวกเตอร์ a cross กับเวกเตอร์ b ถ้าตั้งต้นของมันนะก็คือเราก็เขียน i j k ก่อนนะเป็นช่องไฟเท่าๆกันนะครับแล้วก็เขียน a x a y b z แล้วก็ b x b y b z แล้วก็ใส่เจ้าตัวคล้ายๆเป็นเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะแต่จริงๆแล้วไอสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการหาดีเทอร์มินแนนต์นะครับหาเด็ดเป็นเยาว่าหาเจ็ดนะครับแล้วสิ่งที่เราเขียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเนี่ยเราเขียนอีกเพิ่มอีก2คอลัมน์นะ i j นะครับ i j k นะตรงนี้เป็น a x a y แล้วก็ b x b y ที่ไม่พอครับถ้าสวยๆก็คืออันที่อาจารย์พิมพ์นี่แหละนะครับจากนั้นเราก็ทำการทำไงเอ่ยหาเจ้าตัวค่าเด็ดธรรมดานะคูณทะแยงลงเป็นบวกแล้วก็ทะแยงขึ้นเป็นลบนะครับถ้าคูณทะแยงลงมาคูณทะแยงลงมานะครับก็กลายมาเป็น AYBZI นะครับเราเขียนออกมานะคูณทะแยงลงแต่ผมเขียนบรรทัดนี้แล้วกันนะนะครับ a y b z i นะครับเป็นเครื่องหมายบวกครับแล้วก็เทอมที่2นะครับเป็น a z b x แล้วก็ j คำบวกนะครับ a z นะครับ b x j ก็เทอมที่3นะครับ a x b y k นะครับ a x b yโอเคครับเขียนทะแยงลงหมดแล้วนะทีนี้ทะแยงขึ้นนะครับกลายเป็นอะไรเอ่ยติดลบนะครับอาจารย์ขอเอาตัว a ขึ้นมาก่อนนะ a y b x k ติดลบนะครับ a y ครับ b x k แล้วก็เทอมที่2นะครับ a z b y i ลบ a z b y i นะครับแล้วก็เทอมที่3ครับติดลบ ax แล้วก็ bz j ติดลบ ax ก็ bz j ครับจากนั้นพวก i อ่ะเราก็ต้องจับคู่กันนะพวก i ก็จับคู่กับพวก i นะครับ
แล้วก็พวก J จับคู่กับพวก J แล้วก็พวก K ก็จับคู่กับพวก K แล้วก็จะได้ออกมาเป็น AY BZ ลบกับ AZ BY I นะครับแล้วก็ AZ BX ลบกับ AX BZ J นะครับสุดท้าย AX BY ลบกับ AYลบกับ AY BX K ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าชัวร์นะครับเราจะได้จำเราจะได้ไม่ได้จำจำ